ูกแทนวันนี้ก็อยู่กับช่อง128ครับนะครับวันนี้จะไม่ได้มาทำอะไรที่เกี่ยวกับการตกปลานะครับวันนี้จะไปฉีดวัคซีนกันนะครับเข็มแรกเลยนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ฉีดวัคซีนของอะไรนะครับอันนี้ก็จะถ่ายวีล็อกไว้นะครับไปดูเล่นๆนะครับว่าครั้งหนึ่งเฮ้ยเราแม่งเคยมาฉีดวัคซีนมา จริงมันสำคัญนะครับผมว่าทุกคนก็ควรจะไปหาฉีดไว้นะครับก็ตอนนี้ยังพอมีลู่ทางให้พอหาได้ฉีดได้อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็พวกคนทำงานด่านหน้านะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับช่วงนี้มันหนักหน่วงจริงนะครับแต่ตอนนี้ครับรีบไปเลยครับสายแล้วครับรถติดมากๆเลยตรงนี้โอเคเจอกันที่บิ๊กซีบางบอนครับผมรถติดตรงนี้จะ5นาทีแล้วนะครับรถเบเกเสมตรงทางไปตลาดบางแคนะครับยาวๆไปฮัลโหลตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับ 10:10 นโอ้ขับรถครึ่งชั่วโมงได้อะจากสาย1มารถมันติดอะปกติก็อย่างไวนี่ก็15นาทีก็ถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวหาที่จอดก่อนแล้วกัน เป็นวะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับในอาคารนี่คือจอดรถไม่ได้นะครับผมวนอยู่3รอบแล้วก็ตัดสินใจมาจอดข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยรถเต็มเลยแล้วผมขอเดานะอันนี้ผมยังไม่เห็นข้างในนะครับแต่ผมคิดว่าคนเยอะแน่นอนดูจากปริมาณรถที่มาจอดแล้วนะครับโอเครอดูสเต็ปต่อไปก็อัปเดตกันหน่อยนะครับตอนนี้คิวยาวมากนะครับใครจะมาก็แนะนำให้มาแต่เช้าเลยนะครับยาวจัดโอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าต่อแถวค่อนข้างจะยาวเลยนะครับก็เลยได้เป็นรูปภาพมาซะส่วนใหญ่นะครับจากที่เห็นนะครับอันนี้เป็นทางเดินนะครับที่ต่อกับลานจอดรถพอออกจากลานจอดรถแล้วปุ๊บก็จะเจอพนักงานของห้างนะครับบอกว่าอ้าวทุกคนที่มาฉีดวัคซีนต่อแถวนะอะไรอย่างงี้พอเราเห็นแถวเราก็ตกใจเลยครับเพราะว่าแถวเนี้ยยาวมากๆนะครับยาวแบบโอ้โหคือในห้างอันเนี้ยครับมันไม่ได้ใหญ่ครับเวลาเข้าแถวมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบงูกินหางนะครับมันจะคดไปคดมานะครับตามซอยของห้างอย่างเงี้ยเห็นมั้ยคนมันก็สลับกันเดินไปเรื่อยๆๆๆนะครับอันนี้เรารอคิวกันอยู่ที่ชั้น1นะครับแล้วก็จะขึ้นไปบนชั้น2นะครับขั้นตอนนี้ครับนานที่สุดเลยนะครับนานที่สุดของการไปฉีดวัคซีนครั้งนี้เลยอันนี้ผมลืมบอกนะครับว่าผมลงของไทยร่วมใจไว้นะครับได้ฉีดเป็นแอสตรานะครับวันนี้โอเคพอเราต่อแถวจากชั้น1เสร็จแล้วก็ยังขึ้นมาต่อแถวที่ชั้น2อีกนะครับเดินขึ้นมาก็จะเจอกับพนักงานเหมือนเดิมเลยให้เข้าแถวแบบอาชิดซ้ายนะครับลูกค้าอันนี้มันห้างสรรพสินค้านะครับอาจจะดูแปลกๆตานิดนึงที่เราต้องมาฉีดยากันในห้างนะครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการที่เขากำหนดมานะครับอันนี้ผมแนะนำไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาฉีดนะครับแนะนำให้เข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยเลยนะครับเพราะถ้าคุณออกไปนะคุณอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเลยก็ได้นะครับอาจจะต้องไปต่อแถวใหม่ซึ่งมันเสียเวลาโคตรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่จะเข้าไปรับบัตรคิวจริงๆนะครับทีแรกที่เรายืนกันเยอะๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ว่ารับบัตรคิวนะครับรับบัตรคิวก็คือหลังจากนี้ไปนะครับตอนนี้ก็คือแบบเหมือนมาต่อแถวว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับก็มีสิทธิ์ได้ฉีดก่อนนะครับตรงนี้ที่เห็นจากรูปเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่รอฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้ส่วนรอนะครับตรงนี้ทำงานกันไวมากครับโอ้คุณหมอมือเบาสุดๆเลยนะครับแต่ที่ผมฉีดมานี่สุดยอดไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเลยนะครับเดี๋ยวดูรูปต่อไปนี่ครับโอ้โหตรงนี้เป็นโซนที่เรียกได้ว่าทำงานช้าสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้โทษเขานะครับมันผิดพลาดตรงการบริหารมากกว่านะครับอย่าไปโทษเขาเลยครับคนทำงานด่านหน้าก็เหนื่อยพอแล้วนะครับ
ตรงที่คนได้เยอะเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่แบบว่าเสียบัตรประชาชนนะครับเหมือนต้องบันทึกข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ก็คนจะหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับส่วนผมได้คิวที่1642นะครับนานเลยพอได้รับบัตรคิวนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับการแพ้ยาการเป็นโรคนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีหลายสเตชันนะครับแต่ละสเตชันก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยบริการนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่รอฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้นะครับเขาจะไม่ให้ถ่ายแล้วนะครับก็จะมีภาพให้เห็นแค่นี้นะครับส่วนด้านนี้ครับก็คือหลังฉีดเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เรามานั่งกักตัวตรงนี้นะครับจุดสังเกตอาการนะครับพอไม่มีอาการแล้วก็กลับบ้านได้เลยคนก็ประมาณนี้นะครับหลังจากฉีดแล้วที่นั่งรอกักตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะได้กลับบ้านตอนผมลงมานี่ก็ตกใจเลยนะครับเห็นคนตอนบ่ายมาอีกเพียบเลยนะครับบอกได้เลยว่ายาวๆแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูอาการก็ไม่มีอาการอะไรนะครับนอกจากหิวข้าวอันนี้เป็นอาการปกติอยู่แล้วนะผมว่าก็ถ้าจะมาฉีดนะครับผมแนะนำให้เตรียมตัวมาให้พร้อมก็กินข้าวอะไรมาดีกว่านะครับเมื่อเช้าผมกินมาหน่อยนึงครับกินซีเรียลกับนมมาหน่อยนึงก็พออยู่ท้องได้แต่ว่ารอนานมากๆนะครับสำหรับที่นี่ที่อื่นไม่รู้เป็นไงนะอาจจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเสร็จแต่ของผมเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้เลยนะครับประมาณตั้งแต่10โมงตอนนี้ก็บ่าย2พอดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีอาการอะไรนะครับเป็นไข้ปวดหัวอาเจียนนู่นนั่นนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวขอขับรถกลับบ้านก่อนแล้วกันอัปเดตนะครับทุกคนตอนนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าๆกินข้าวเสร็จปุ๊บไข้มาเลยครับก็ทำตามที่หมอแนะนำนะครับทานพาราดื่มน้ำเยอะแล้วก็นอนโอเคนะครับนี่คือน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากแอสตราเซเนกานะครับสมคำล่ำลือครับผมเฉียบก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับ Vlog นะครับ Vlog COVID Feature อะไรทักอย่างชื่อยาวเหลือเกินก็ต้องขอจบการพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันตัวเองนะครับเพื่อตัวคุณเองและครอบครัวแล้วก็ส่วนรวมนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วครับปวดหัวตึบเลยขอลาไปก่อนครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ